ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินพี่ปีมนเจริญธรรมครับค่ะเจริญธรรมค่ะอาเปียกอันนี้มาอัปเดตสวนป่าตรงนี้กี่ปีแล้วนะครับพี่3ปีแล้วค่ะวันที่ปลูกจำได้ไหมวันที่ปลูกไอ้63สิงหาค่ะ12สิงหาปี63ค่ะผ่านมา3ปีเป็นไงฮะประเมินผลงานแล้วพอใจไหมพอใจค่ะพอใจด้านไหนบ้างครับพี่ก็ต้นไม้มันก็โตแล้วก็น่าจะรอดแล้วค่ะแล้วก็กล้วยที่เราปลูกเราก็ได้ผลงานได้เอาไปกินไปใช้ไปทำบุญด้วยค่ะเอาไปเลี้ยงชีพคือเอาไปแปรรูปด้วยแล้วก็เหลือขายครับได้รายได้ตรงนั้นเข้ามาพอเลี้ยงชีพพออยู่พอกินนะคะแปลงพี่ปีมนนี่ถ้าพูดถึงการลงทุนกลมๆตัวเลขกลมๆเริ่มต้นตอนแรกๆอะค่ะก็ 250,000 250,000 นี่เป็นทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างทั้งรั้วระบบน้ำโซลาร์เซลล์ค่ะแล้วก็กระท่อมด้วยค่ะด้วยค่ะกระท่อมด้วยเนาะค่ะเพราะตรงนี้คือพื้นที่แปลนๆเลยเป็นที่ไร่มันเก่าเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรโล่งๆค่ะอาคารก่อสร้างก็ไม่มีไม่มีค่ะนั้นความหมายถึง 250,000 คือทุกอย่างแม้กระทั่งเสารั้วใช่ค่ะรวมทั้งพันต้นกล้วยด้วยตอนนั้นต้องซื้อพันอยู่ครับผมเอาถามกันตรงๆวันนี้ผ่านมา3ปีเนี่ยพี่มันได้ทุนคืนมาสักครึ่งนึงของ 250,000 มั้ยน่าจะเลยขึ้นแล้วค่ะน่าจะเกือบหมดแล้วค่ะเพราะว่าเราได้จากกล้วยค่ะเพราะว่าเราเอาไปทำน้ำปั่นผักครับถ้าขายเลยอาจจะไม่ได้แต่นี้เราไปทำน้ำปั่นผักที่เราขายจันทร์ถึงศุกร์ก็ได้การแปรรูปใช่ค่ะจากเมื่อก่อนนี้พี่ต้องซื้อกล้วยจากแหล่งอื่นใช่ค่ะตอนปีแรก2ปีเราก็เหลือจากน้ำปั่นผักเราก็ยังได้ขายอีกค่ะถ้าเทียบแบบว่าเมื่อก่อนเป็นไร่มันพอมาเป็นปลูกป่าผสมผสานเนาะค่ะมันพอจะตอบโจทย์ได้ไหมแต่แง่เศรษฐกิจอย่างเงี้ยตอนไร่มันเหลือตังค์ไหมไม่เหลือเพราะว่ามันดินมันเสียค่ะเมื่อก่อนอาจจะได้แต่หลังๆน่ะมันต้นทุนสูงค่ะมันก็ไม่ได้พอเรากลับมาอย่างเงี้ยอย่างที่ผ่านมาเนาะไม่ใช่ว่าได้จากกล้วยอย่างเดียวนะคะในร่องเรายังปลูกถั่วพุ่มถั่วลิสงถั่วเขียวเราก็มีกินที่ไม่ต้องซื้อครับผมแล้วก็3ปีนี่ถือว่าสบายมากขึ้นไหมสบายไปหน้าสบายแล้วค่ะไม่ต้องมาแทบไม่ต้องรดน้ำแล้วค่ะครับแล้วกิ่งเขาก็น่าจะไปเผาถ่านได้แล้วที่ผ่านมาต้นกล้วยเราก็ยังเอาไปทำหน่อได้ขายหน่อด้วยตัวเองก็จะเอาไปปลูกที่อื่นได้ด้วยครับแล้วก็ได้ร่มเงาพันธุ์ถ้าร้อนก็ได้หลบร่มแล้วใช่ค่ะหลบร่มจนเพื่อนข้างไร่ก็ได้มาหลบด้วยครับแต่แล้วว่า1ปีแรกเนี่ยมันต้องสู้กับแดดเนาะสู้กับแดดแล้วก็กับตัวเองด้วยค่ะเพราะมันเหนื่อยเพราะว่าพื้นที่15ไร่แล้วมันก็เป็นที่โคกค่ะมันต้องรดน้ำเยอะพอมีต้นกระบอกต้นเดียวเนาะใช่ค่ะโดดเด่นอยู่กลางไร่มีต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวตอนนี้ก็พอได้มีร่มมากขึ้นค่ะไปฮะไปอบเดทข้างในในรอบ3ปีเนาะเราจำกันได้ว่าตอนมาปลูกกับช่วยพี่ปิยมนต์นั่นคือ12สิงหาปี63ใช่ค่ะระดมเพื่อนมิตรญาติธรรมแล้วก็พี่น้องในเครือข่ายมาช่วยค่ะครับก็มากันเยอะเนาะวันที่ปลูก12 30กว่าคนน่ะ30กว่าน่าถึง36หรือเปล่าไม่รู้น่าจะ36คนนะคะครับผมก็ให้เพื่อนๆที่มาช่วยพี่ปิยมนต์ปลูกป่าเมื่อ3ปีที่แล้วได้เห็นด้วยว่าผลงานที่พวกท่านมาช่วยปลูกแล้วพี่ปิยมนต์ดูแลต่อเนี่ยมันมาถึงวันนี้แล้วนะฮะเป็นที่น่าพึงพอใจของท่านมั้ยเนี่ยถ้าท่านได้ดูคลิปเนาะค่ะแต่เจ้าของเขาพึงพอใจแล้วแหละค่ะก็ต้นทุนแรกของพี่ก็ทั้งโครงสร้างที่ว่าไป 250,000 เนาะไม่ได้ขุดได้จกอะไรเยอะแยะเลยมีแค่บ่อเล็กๆน่าจะนะประมาณ 60,000 กว่าลิตรเนี่ยค่ะโอ้ยไม่ใช่หมื่นกว่าลิตรครับเล็กๆแล้วก็เจาะบาดาลเจาะบาดาลเราปล่อยโดยตรงเลยค่ะอัดตรงแล้วก็ถ้าตอนเย็นๆที่ไม่มีแสงเราค่อยปล่อยออกจากบ่อครับดูระยะต้นไม้ของพี่เนาะถ้าภาพมุมสูงเราจะเห็นเป็นลักษณะประมาณ4เมตรค่ะ4เมตรนี่คือกล้วยก็4คูณ4 4คูณ4สี่คูณสี่แต่ว่าระหว่างกล้วยเนี่ยจะเติมต้นไม้ค่ะระหว่างแถวกล้วยนี่เติมต้นไม้ประมาณเมตรหนึ่งหรืออาจจะ
ทีกว่านั้นอีกทีกว่านี้ข้างในก็ตีกว่านี้ค่ะคือเรามีก้าอย่างอาเปียกให้มาก็ไปเติมครับผมก็4คูณ2ทุกวันนี้ร่อง4ก็ยังเป็นร่องอยู่ยังเป็นร่องอยู่ยังห่าง4อยู่ค่ะถ้าพูดถึงนับว่าถี่มั้ยเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ถี่ค่ะเพราะว่ายังมีความ4เมตรอยู่ที่ว่างใช่ค่ะพี่นึกออกเนาะแต่ระหว่างต้นเนี่ยโอเคดูด้านนี้ของพี่เนี่ยค่ะนี่ประมาณเมตรต่อเมตรใช่มั้ยเมตรต่อเมตรล็อกเนี่ยค่ะเมตรต่อเมตรแต่ด้านในจะมีอยู่ค่ะประมาณศอกข้างในนั้นอย่างไรพืชยังได้แสงทั้งซ้ายและขวาพี่นึกออกเนาะได้ทุกต้นเลยค่ะเนี่ยมันยังได้ซ้ายขวาอยู่ค่ะแล้วดูต้นยอดสูงนั่นคือต้นรังค่ะต้นรังใครบอกโตช้านะไม่ช้าค่ะสูงกว่ายางนาอีกค่ะต้นนี้พี่จำได้ไหมว่ากี่ชนิดอุ้ยมากเลยค่ะถือก็ไม่ได้30 40ชนิดได้ไหมก็ไม่รู้แบบว่าอาปลูกไปได้ทุกอย่างก็เลยพอมีต้นกล้าพันธุ์อะไรก็ปลูกหมดค่ะก็เลยจำไม่ได้ค่ะครับแต่รวมแล้วกี่ต้น 6,000 กว่า 6,000 กว่าต้นเนาะค่ะถ้ารอดหมดนะคะ 6,000 กว่าครับผมอันนี้เห็นว่าล่าสุดเนี่ยป่าไม้มาตรวจค่ะของพี่ปิยมนต์เข้าโครงการป่าไม้ใช่ค่ะอย่างไรคือเล่าทบทวนอีกทีได้เงินอย่างไรฮะได้เงินต่อไร่ค่ะไร่ละ500 15ไร่ก็ได้ 75,000 แต่เขาทยอยให้ภายใน5ปีอย่างปีที่3ปีแรกเขาจะให้อยู่ 20,000 ปีที่3นี่ก็จะ 10,000 กว่าอ๋อคือ 75,000 เขาทยอยให้ภายใน5ปี5ปีค่ะแต่ต้องดูว่าต้นไม้รอดด้วยไหมนะ5ปีนี่ใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วเขาให้กล้าพันธุ์มาตั้ง3พัน 3,000 ก้า 3,000 ก้าครับถ้าสมมุติว่าใน5ปีเนี่ยต้นไม้ตายปีแรก2ปีแรกเนี่ยก็ต้องซ่อมค่ะก็จะซ่อมก็ต้องซ่อมเขาให้ขอก้าไม้ได้5ปีแต่ที่บ้านขอแค่ปีเดียวครับแล้วก็รอดมาให้เห็นรอดค่ะรอดแล้วเขามาตรวจแล้วเป็นไงบ้างเขาโอเคค่ะเขาดีใจเป็นแบบดีเลยค่ะถ้าทุกคนทำแบบนี้ดีแล้วก็ไม่ได้ไปขอก้าเขาเพิ่มครับแต่ทองพี่ที่รอดต้นไม้รอดเนี่ยพี่เล่าให้ฟังหน่อยมันบางคนนึกว่าปลูกแล้วก็รอดอย่างนี้นะต้องรดน้ำค่ะรดน้ำจนกว่าฝนจะมาเนี่ย คือเราต้องมาคอยดูว่าเอ้านี่มันจะเหี่ยวหรือยังคือ15ไร่มันกว้างเนาะที่จะมารดทุกอย่างมันก็ไม่ได้ก็เลยทำร่องน้ำลาดค่ะให้มันชุ่มชื้นนานๆแล้วที่สำคัญก็ปล่อยให้หญ้าคุมมันก็เก็บความชุ่มชื้นครับแต่ของพี่ใช้ระบบเจาะบาดาลนี่คือบาดาลตรงนี้ไม่มีแห้งเลยเหรอไม่แห้งค่ะแล้วใช้โซลาร์เซลล์สูบได้ตลอดเพียงแต่มันจะไม่ไหลเฉพาะไม่มีแดดแค่นั้นเองถ้าไม่มีแดดถ้าเราอยากจ่ายทำไงแล้วก็เอาจากบ่อค่ะอัดปั๊มตรงไปเลยตอนเย็นๆบ่อที่ปูผ้าใบอะนะค่ะคือมีแสงนิดเดียวเขาก็ออกแล้วเพราะว่ามัน2นิ้วแต่ใช้มอเตอร์ใหญ่ค่ะแล้วก็8แผงครับ8แผงแค่มีแสงนิดเดียวเขาก็ไหลในบ่อครับแต่ช่วงกลางวันอย่างนี้ก็ใช้จากบ่อโดยตรงค่ะ2นิ้วเนี่ยเต็มตลอดเลยน้ำเยอะน้ำไม่ขาดค่ะครับอ๋อนี่นะฮะแล้วก็ตอนทำให้มันทั่วเนี่ยปล่อยน้ำลาดทั่วแปลงพี่ทำไงก็ทุกร่องแล้วก็มันเป็นที่สโลปค่ะที่ลาดเอียงทีนี้เราก็ทำวาล์วน้ำไว้เป็นจุดเราก็ต้องดูว่ามันจะไหลไปทางไหนแล้วก็ทำขั้นบันไดทำร่องน้ำขั้นบันไดมันก็จะไหลลาดไปเรื่อยแล้วก็คอยระยะข้างนอกเราก็คุมเอาแต่ระยะข้างในเขาก็จะไหลของเขาเองโดยเราไม่มาเราก็สามารถปล่อยไว้ได้แต่ถ้ารอบข้างๆริมถนนหรือว่าข้างเนี้ยรอบข้างเราต้องไปคุมค่ะไม่งั้นมันจะไหลลาดออกไปไล่คนอื่นครับผมแถวต้นจะบกนะคะปล่อยได้ตลอดครับแล้วก็การสูบราดโดยก็ดีคือกรณีเนี้ยต้องดูว่าน้ำคุณมากพอไหมเนาะแต่ก็ประหยัดในเรื่องของสายยางหัวสปริงเกอร์ไม่ต้องมีไม่ต้องมีค่ะแต่พี่จะมีท่อเมนท่อเมน2นิ้วแบบนี้ค่ะมาปล่อยเป็นจุดๆค่ะแล้วก็กระจายให้ทั่วค่ะแต่คนก็ต้องมาช่วยคนมันต้องมาช่วยมาช่วยเซาะร่องให้มันไปกระจายใช่ค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นร่องหรือคลองไส้ไก่น้อยอ่ะแหละใช่ค่ะแค่จอบไก่น้อยเอาจอบทําใช้จอบค่ะแต่แรกๆอ่ะใช้รถไถเดินตามพอมันเป็นแนวทางแล้วก็เอาจอบแต่งครับแต่ถ้าแต่งแล้วอย่างนี้จะสบายค่ะถ้าใครมีน้ำเยอะน่ะจะทำแบบนี้ได้เลยระยะนี่ก็ไม่ได้ว่าต้องตัดแบบว่าโหเหี้ยนตลอดใช่ไหมค่ะเคยลองตัดแล้วมันก็ขึ้นเร็วมากแล้วก็เหนื่อยมันเยอะแล้วก็เลยปล่อยเลยค่ะถึงเวลาเขาก็ตายเองแล้วก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับพอต้นไม้สูงขนาดนี้ยิ่งไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะเขาเริ่มตายแล้วเนี่ยอ๋อเนี่ยเขาตายแล้วยาที่เห็นแห้งนี้ไม่ใช่แอบฉีดยานะเนี่ยไม่ค่ะธรรมชาติแดงวงจรหญ้ามันมีอายุของมันเนาะใช่ค่ะสักน้อยก็สามสี่เดือนใช่เราไม่ต้องไปตัดเปลืองแรงยิ่งหญ้าดอกเนี้ยดอกม่วงเนี้ย
ค่ะมีอายุไม่เยอะและสูงก็ไม่ได้รบกวนต้นไม้เราเท่าไหร่ใช่ค่ะเนี่ยแบบนี้แต่บางคนทำใจไม่ได้จะตัดซึ่งการตัดมันก็คือต้นทุนเนาะค่ะต้นทุนไหนจากเวลาแล้วก็ค่าน้ำมันเปลืองแรงเลยอีกเคยตัดแล้วค่ะแล้วมันขึ้นเร็วก็เลยปล่อยเลยปล่อยอย่างนี้พอมันเริ่มแห้งเนาะมันก็กลายเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยไปเรื่อยๆห่มดินใช่ค่ะทำให้ดินฟูขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพราะอันเนี้ยเมื่อก่อนที่เป็นไร่มันคือไม่มีโอกาสให้หญ้าขึ้นเลยน้องชายทำไม่ให้ขึ้นเลยค่ะหลายปีมาแล้วคือหญ้าไม่ขึ้นสักเส้น30กว่าปีค่ะแต่ว่ามาทำเคมีตอนหลังพอยาฆ่าหญ้าเข้ามาเขาค่อยทำก็แต่ไม่รู้ตอนไหนเพราะเราไม่ได้เป็นคนทำแสดงว่าดินมันก็ถูกตากแดดถูกหมุนเวียนปลูกมันใส่เคมีมาตลอดเนาะใช่ค่ะมันก็ร้อนดินมันร้อนเป็นกรดเห็นว่าตอนหลังๆก็ปลูกมันไม่ค่อยได้ผลมันเน่าค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นข้างในมันร้อนแล้วมันเน่าพอดินมันร้อนเป็นกรดแล้วก็โดนฝนทีนี้มันเน่าทีนี้มันก็ไม่ได้ผลผลิตก็เลยขาดทุนแล้วก็เราก็อยากจะทำแบบไหนให้มันคืนสภาพก็เลยต้องมาปลูกป่าเนี่ยค่ะแล้วก็ทำทางวนรอบที่ค่ะเลขบวกตรงกลางพี่ว่าดีไหมดีเพราะว่าเราขับรถพื้นที่มัน15ไร่มันก็กว้างอยู่นะจะเดินมันก็เหนื่อยบางทีก็อย่างไปตัดกล้วยเนาะแล้วก็ขับรถไปใกล้ๆแล้วก็เอาเครือกล้วยไว้เป็นจุดๆนะคะก็ขับรอบครับตอนใส่ปุ๋ยกล้วยก็ต้องนี่แหละค่ะใช้รถรอบครับเนี่ยมันเห็นแล้วว่า3ปีเนาะจากที่เราปลูก12สิงหา63ค่ะ3ปีวันนั้นถ้าไม่ทำนี่มาทำวันนี้มัน3ปีหายไปค่ะเวลามันผ่านไปโดยมันเสียเวลานะคะยิ่งอายุมากขึ้นเราต้องรีบทำค่ะเดี๋ยวแรงมันจะหมดซึ่งมันก็ไม่นานเนาะ3ปีไม่นานแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเห็นไหมคะโตเดี๋ยวไปดูไผ่หน่อยเนาะค่ะไผ่ตอนนี้โปรเจกต์ใหม่ที่เราคุยกับพี่ปีมนไว้คือค่ะมีการปลูกไผ่แทรกเสริมเข้ามาค่ะแต่เราต้องปลูกตอนหลังเพราะว่าไผ่เขาโตเร็วตอนจำได้ป่ะพี่เราปลูกไผ่กันเนี่ยต้นไม้ป่าพี่อายุเท่าไหร่นะก็อันนี้มันได้3ปีไผ่ก็ได้ปีนึงก็เท่ากับ2ปีต้นไม้นำร่องไปก่อน2ปีใช่ดูพี่ดูไผ่ ดูไผ่สร้างหมดปีเดียวนะแล้วมันขึ้นดูยอดทรงยอดมันพอๆกับไม้ป่า2ปีที่นำหน้ามาก่อนใช่อันนี้เป็นแนวคิดที่เราบอกว่าเนื้อหน่อก็เป็นแนวคิดอันนี้ปลูกระหว่างร่อง4เมตรนะพี่ใช่ค่ะแล้วก็ทดลองปลูกประมาณ100นึงได้ป่ะตอนนั้น150ค่ะรวมทั้งต้น150ต้นมีวุ้ดหินสร้างมาช่วยกันปลูกด้วยไปดูต้นนี้หน่อยพี่ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตไผ่ด้วยคือแนวคิดไผ่ตามหลังป่าเนี่ยวันหนึ่งเราได้สังเกตไปถ่ายทำลุงโชคมาโตมากเลยลุงโชคบอกว่าเนี่ยป่าของลุงโตแล้วลุงไม่อยากตัดไม้แดงเนาะก็เหมือนไม้แดงต้นนี้พี่ปิยมนเนี่ยต้นนี้ใช่นี่ก็โตเร็วค่ะไม้แดงพี่จะกล้าตัดไหมล่ะไม้แดงอ่ะเนี่ยก็ไม่กล้าค่ะใช่ไหมไม่อยากตัดเสียดายไม่ค่ะแต่ทำไงเราจะมีค่าเน็ตค่าโทรค่ะใช่ไหมค่าใช้จ่ายก็ไผ่ค่ะก็เหมือนลุงโชคเนี่ยเอาไผ่มาเป็นประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจส่วนไม้ป่าก็สะสมเป็นเงินออมไปอันนี้แนวคิดบอกเลยนะฮะผมได้แนวคิดมาจากลุงโชคลุงโชควังน้ำเขียวเลยไปเห็นลุงโชคแล้วเก็ตไอเดียแล้วก็เลยมาขยายให้กับพี่น้องสายป่าเนี่ยค่ะพิสูจน์ดูขนาดไผ่อยู่ตรงต้นจะบวกก็ยังโตเร็วเลยไผ่เนี่ยมันเก่งนะฮะเนี่ยค่ะโอ้ดูเนี่ยขนาดตรงต้นกระบอกใหญ่เนี่ยก็ดูโอ้ดูยอดไผ่ไหมมันสูงกว่ายอดไม้ป่าเราแล้วค่ะถ้าปลูกพร้อมกันเนี่ยไม้ป่าเราโตไม่ทันมันค่ะต้องปลูกที่หลังต้องให้มันตามหลังสัก2ปีดูนี่ต้นนี้จำได้เลยต้นจะปลูกมาปลูกกับบุถินสร้างครับตอนนี้ต้นเนี้ยค่ะ1ปีผ่านไปนะครับนี่ความหมายที่ว่าเราไม่อยากตัดไม้มีค่าไม้แดงยางนาเราก็เอาไผ่นี่แหละเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับหน่อกินได้ลำใช้ดีนะครับหน่อสังหมดเนี่ยไผ่สังหมดก็เป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วตอนนี้นั่นแหละนี่ก็อีกแถวนึงซึ่งก็คุยกันว่าปลูกประมาณระยะ6เมตรนะพี่เนาะค่ะระยะ6เมตรทิ้งระยะถ้ามองจากภาพมุมสูงเนี่ยไผ่จะอยู่ประมาณ 8x8ก็ประมาณนั้นนะคะประมาณ 8x8 ที่คุยพี่ตอนนั้นทิ้งร่องทิ้งเราเว้นร่องไว้ให้วางไผ่ไว้ประมาณ 8x8 ในพื้นที่15ไร่ค่ะดูหน่อครับก็ยังคุยกับพี่ปิยมนต์ต่อว่าจะขยายไผ่ไหมถ้าขยายไผ่เดี๋ยวจะมาช่วยปลูกอีกก็ต้องดูก่อนค่ะค่อยๆทีละค่อยๆคิดไปทีละร้อยค่ะเหมือนรอบแรกเนี่ยคือ150ค่ะ
ร้อยห้าสิบอ่ะโอเครอดเว้ยมีที่ทางที่ดีดูต้นถี่ไหมคะนี่ต้นประดู่อยู่ในถุงยังอยู่เลยค่ะประดู่พยุงค่ะแล้วก็ศอกหนึ่งประดู่เนี่ยโหระยะศอกศอกแต่อย่างที่บอกนะครับตรงร่องเนี่ยพี่ปิยมนให้พี่ลองกางแขนดูหน่อยที่นี่คือระยะร่องของพี่ปิยมนก็ยัง4เมตรอยู่แต่ระยะแถวอะโอเคทีแน่บางคนก็บอกว่าไม่โตหรอกอย่างนั้นอย่างนี้นะต้นไม้โตไปแล้วครับเนี่ยมันก็ยังแข่งกันได้แข่งกันได้3ปีไม่ได้นั่งเลยนะ4เมตรแต่ใส่ไป1 2 3 4 5 6ต้นน่ะแล้วระหว่างต้นกล้วย4เมตรเนาะพี่ใส่ได้6ต้นไม้ป่าอันนี้ก็กระถี่อันนี้ถี่ครับอันนี้ผมว่าถ้าฟังแนวคิดพ่อคำเดืองเรื่องถี่ห่างคุณจะหมดปัญหาข้อสงสัยทั้งหลายทั้งปวงแล้วยิ่งมาเจอแปลงพี่ปิยมนทำให้ดูขนาดนี้แล้วก็โหเนี่ยหญ้าเขาก็ตายไปนะครับต้นยมหินนะฮะเนี่ยยมหินก็โตเร็วนะต้นยมหินก็โตเร็วดีมากครับดูลักษณะยมหินจะเป็นเนี่ยเนาะเปลือกหนาๆค่ะอันนี้ต้นสาทรค่ะพี่จำต้นไม้ได้ทุกต้นไหมเนี่ยเกือบหมดแต่ไม่ทุกต้นตอนนี้ก็คืองานมีอะไรบ้างฮะต้องคอยมาดูเถาวัลย์แล้วก็แต่งกิ่งนิดหน่อยแต่แต่งกิ่งว่าไม่เป็นไรมันสลัดเองได้แต่ต้องคอยดูเถาวัลย์ค่ะครับแต่ว่าต้นไซส์นี้ก็เถาวัลย์รบกวนน้อยเนาะก็เอาพันบ้างเล็กๆก็เอาออกไว้ก่อนครับคือมาตัดยังมาตัดกล้วยดูแลกล้วยพอเห็นเราก็ขุดออกแล้วกับคำถามที่คนมักถามว่าปลูกป่าจะกินอะไรพี่ทำมา3ปีพี่ตอบได้ไหมตอบได้ว่าก็ได้จากกล้วยหน่อกล้วยหยวกกล้วยปีกล้วยใบตองที่ผ่านมาเอาพอได้เสร็จแล้วตรงนั้นแล้วต้นไม้เราโตก็ไปเผาถ่านทำฟืนแล้วก็ได้มาพักอาศัยได้ร่มเย็นอย่างน้อยๆข้างไร่เขาก็ได้มาพักกับเราแล้วตอนนี้มาเติมเรื่องไผ่ค่ะเติมเรื่องไผ่ก็มีหน่อไผ่แล้วก็ต้นไผ่ปกติซื้อลำไผ่ไปทำค้างผักก็จะได้ไม่ซื้อแล้วครับค่ะตอบโจทย์ว่าปลูกแล้วที่สำคัญดินดีค่ะดินกับฟื้นฟูดินแล้วก็โลกก็จะได้เย็นครับแล้วก็สบายไปหน้าจริงๆสบายจริงๆค่ะพี่ปิยมนต์ทำมันพี่ต้องมาลงทุนอีกลงทุนทุกปีลงทุนทุกปีเหนื่อยแล้วก็ต้องมาลุ้นราคาใช่ใช่ต้องมาลงทุนว่าเฮ้ยมันจะขายได้ไหมมันจะเน่าไหมมันจะได้กำไรไหมต้องมีมันจะมีความกังวลเข้ามาอันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะมันตัวเองค่ะครับถ้ามีคนสนใจอยากจะล้อมพี่จะขายไหมขายค่ะนะโอเคค่ะอันนี้นะครับคือเคยคุยกับพี่ปีมนว่าถ้าจะตอบโจทย์ว่าปลูกป่ากินอะไรทั้งที่พี่ปีมนพูดมาสักครู่หลายหัวข้อแล้วมีมุมเนี่ยพี่มาดูอย่างพยุงเนี้ยอันนี้พยุงไซส์3ปีเนาะของพี่ทรงนี้ค่ะถ้าล้อมเนี่ยตามตลาดเขาก็ขายมีประมาณ500 600 700ค่ะนี่คือล้อมที่วางตามตลาดนะค่ะแต่ไอการซื้อกับเราอาจจะต้นสัก300 400ก็ไม่เป็นไรคนอื่นเขาจะได้เป็นแนวทางให้คนอื่นว่าปลูกป่าแล้วก็สามารถล้อมได้มีรายได้กลับมาหมุนเวียนไม่เป็นไรค่ะเราปลูกใหม่ก็ยังได้คืออันนี้เราเห็นแล้วว่าตอนแรกคนดราม่าบอกอุ้ยทีมากต้นไม้ไม่โตงั้นแต่เขาไม่รู้ว่าวิธีการจะใช้ประโยชน์ของเรามีอะไรบ้างใช่ค่ะไม้ล้อมก็เป็นตัวหนึ่งตอนนี้3ปีผ่านไปเพียงแต่ว่าเจ้าของอ่ะยอมให้ล้อมไม้แค่นั้นแหละก็ยอมค่ะเพราะบางคนเนี่ยเขาอยากได้ไม้โตเลยไงใช่ไหมเขาอยากได้พยุงแบบย่นระยะเวลาตามรีสอร์ทหรือคนมีเงินอ่ะค่ะเขาไม่อยากเริ่มน้ำหนึ่งอ่ะเขาอยากเริ่มนับ3ปีอ่ะค่ะนี่ไงไม้ล้อมเนี่ยกิจการเนี่ยได้เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเพื่อนที่ดูคลิปนี้นะฮะสายไม้ล้อมเดี๋ยวพยุงมีเยอะค่ะตรงนี้ได้เลยเนี่ยของพี่ถ้าเราล้อมสลับต้นไม้ก็จะห่างขึ้นลำต้นที่ตอนแรกเราปลูกถี่เนาะพี่เราต้องการตรงสวยใช่ก็ตรงจริงดูเนี่ยประดู่ตรงเลยค่ะประยูประดู่ประดู่ปกติตรงพุ่งตรงเพราะต้องแข่งกันต้องแข่งกันค่ะแล้วถ้าพี่อยากจะล้อมกระบากตัวนี้ออกไปก็อาจจะได้ต้นละ200บาทอะไรเงี้ยก็ยินดีค่ะต้น200 300พยุงทางนู้น300ต้นที่พวกนี้ก็จะพุ่งขยายตัวอ้วนขึ้นค่ะนะความหมายว่าทำไมถึงต้องปลูกถี่ไว้ก่อนอันนี้อธิบายชัดๆให้เพื่อนเข้าใจนะเนี่ยพยุงหลายต้นนะครับเนี่ยถือว่ากำลังล้อมเลยแหละอยู่ที่เจ้าของแล้วโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราติดต่อประสานงานกันเนี่ยๆอันนี้อยู่ในถุงเดียวกันใครคะเนี่ยเนี่ยครับต้นกระถินเนี่ยเขาเกิดจากถุงเดียวกันเนี่ยที่เอาเปียกให้ก้ามาเนี่ยก้าวังน้ำเขียวนะเนี่ยมันอยู่มันไม่รู้มันหล่นยังไงมันอยู่ถุงเดียวกันเลยครับผม
มันมีก้าที่ผมเพาะกระถิ่นเทพอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่ยูคาลิปตัสยูคาลิปตัสทำไมมายังไงเนี่ยน่าจะมากับต้นเนี้ยใช่ใช่มากับมาต้นประดู่ครับผมได้สังเกตดูปลูกถี่ประมาณเมตรนะพี่นะตรงค่ะป่าต้นพุ่งปี๊ดเนี่ยเนี่ยค่ะต้นพุ่งเลยประดู่อย่างสวยเลยเนี่ยนี่ชัดเจนไปอีกเพิ่มเติมคือปลูกป่าจะกินอะไรนะฮะไม้ล้อมครับแล้ว 6,000 ต้นนะพี่ล้อมออกสักช็อตแรกเนี่ยสัก 1,000 ต้นพอแล้วค่ะ 1,000 ต้นนี่พี่ไปดาวรถออกเลยสมมุติว่า มี 6,000 ต้นน่ะเราล้อมปีเนี้ยเอา 1,000 ต้นออกไปค่ะอีก2ปีมาเอาอีก 1,000 ต้นนะอีก2ปีข้างหน้ามาเอาอีก 1,000 ต้นเหลือต้นทีเนี้ยสวยเลยคัดเลยคัดที่พ่อคำเดืองบอกคือคัดนางงามแล้วใช่ค่ะพี่จะเหลือนางงามอาจจะอยู่ที่4คูณ4แล้วทีเนี้ยใช่ค่ะ4อาจจะเป็นนี่เลยสักเนี้ยยางนาอย่างเงี้ยดูนั่นมันให้เป็นพญาไม้เลยค่ะไปดูต้นนึงได้พี่ประดู่ยังสวยเลยอันนี้ปลูกเสริมทีหลังเราทำกันมาทำช่วยพี่มนพี่ปีมน3ปีกันมาเพื่อจะประดู่นะคะเนี่ยให้เห็นภาพพวกนี้แหละฮะบางทีเราพูดเมื่อ3ปีย้อนหลังนะพี่มันไม่เห็นภาพไม่เห็นจนมาเกิดปรากฏภาพพวกนี้แหละบรรดาพวกปลูกป่าแล้วจะกินอะไรอย่างนี้นะฮะผมว่าในคลิปเนี้ยรอบ3ปีอันนี้ที่เล็กๆ เพราะว่าเอามาซ่อมเพราะว่าแถวนี้มันจะเป็นก้าที่ไม่แข็งแรงครับก็เป็นซ่อมตอนนี้เรื่องร่องน้ำของพี่ลงตัวลงตัวนี่กระจายทั่วกระจายทั่วแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยท่ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะไหลไปหาที่ปลูกใหม่ถ้าเราเปิดเราไม่ได้มาเป็นอาทิตย์มันก็จะไหลมามันก็เรื่อยๆลงไปข้างล่างเนี่ยค่ะมันจะไหลลงมาครับไหลลงมาเราก็ไม่ต้องมาถ้ามันล้นเรามันก็ไปฝั่งนู้นไปเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดคือมันลงตัวแล้วค่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้แต่เราทำไปเรียนรู้ไปก็เลยเข้าใจนี่แหละครับในนอกจากมุมไม้ล้อมคือมุมไผ่เนี่ยมุมไผ่ที่เอาแนวคิดลุงโชคมาทำกันนะฮะลุงโชคเนี่ยไปจนถึงขั้นแช่น้ำยาไม้ไผ่แล้วนะฮะหลายคนคงได้ดูคลิปกันไปแล้วบอกต้นแนวคิดคือมาจากลุงโชคอันนี้เรามาขยายผลให้เกิดกับเครือข่ายสายป่าให้ชัดขึ้นไปฝั่งนู้นน่ะแล้วก็พี่ปีมนเห็นว่ามีเตาถ่านแล้วเนาะมีแล้วค่ะหยุดไปเผาอยู่นาเตาถ่านก็มีรองรับค่ะนี่แหละครับปลูกป่ากินอะไรเขาใช้เองแล้วค่ะแล้วเห็นว่าเนี่ยปีอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคาร์บอนเครดิตมาแน่ครับผมก็มีได้ข่าวอย่างนั้นแหละค่ะมุมคาร์บอนเครดิตอีกโอ้โหไม้แดงปลูกยังสวยเลยไม้แดงก็โตเร็วดูจากภาพมุมสูงนะฮะอย่าละอะไรละร่องเนี่ย4เมตรระยะต้นเนี่ยประมาณเมตรต่อเมตรบ้างเนี่ยค่ะที่มาดูที่แต่งกิ่งเอาไว้ยางนาเนี่ยยางนามีการแต่งกิ่งยางนาแถวนี้จะได้แก่งแต่งกิ่งค่ะไม้แดงค่ะไม้แดงกับความยากถามปีที่ผ่านมาพี่ว่ามันคืออะไรยากปีแรกนะคะปีแรกมันจะยากเพราะว่าก้าเขาเล็กแล้วก็สู้กับหญ้าที่เรามองไม่เห็นเราก็กลัวเขาไม่โตแล้วก็คือเราไม่มีประสบการณ์เนาะจริงๆเราสับเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ทีนี้ก็ต้องมาคอยถอนหญ้ากับปีแรกทั้งจ้างคนด้วยแล้วค่อยปล่อยน้ำคือถอนหญ้ารอบโคนใช่ค่ะแล้วการงานที่หนักทางแรงนะคะคือขุดร่องขุดร่องให้น้ำกระจายทั่วใช่ค่ะขุดร่องถ้าเนี่ยขุดเสร็จแล้วมันก็สบายแต่ถึงตอนนี้ว่าสบายแต่ตอนนั้นก็ทำไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นการลงทุนอีกมุมนึงไม่ต้องมาเก็บสายยางสายยางสาย PE ใช่มันเป็นเงินหัวสปริงเกอร์ไม่ต้องเก็บมันทำงานหลายรอบมันไม่จบแต่ขุดน้ำมันจบค่ะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำท่านต้องพอนะฮะไม่ว่าจะเป็นบาดาลหรืออะไรก็ตามท่านต้องพอไผ่ตรงนี้ก็โตเร็วมากค่ะครับผมเนี่ยไม้แดงก็โตไม้แดงนะที่ทำแบบนี้น้ำเราไม่ขาดค่ะน้ำเราเยอะมากครับถ้าเรามองเห็นภาพมุมสูงเราจะเห็นยอดไผ่ระยะประมาณ8คูณ8แต่เริ่มต้นไม่กี่ไร่นะฮะค่ะนี่ยางนาระยะไผ่8คูณ8เนี่ยถ้าพี่ปิยมนทำเต็ม15ไร่เนี่ยจะเห็นชัดแต่นี่เริ่มเป็นบางส่วนล็อกนี้เนาะพี่ที่ทำล็อกนี้ไปก่อนก็ทุกล็อกนะครบล็อกก็คือ2ล็อกได้มั้งก็ล็อกละ2แถวค่ะอ๋อล็อกละ2แถวล็อกละ2แถว
ตอนนั้นผมบอกว่าให้เอาขอบในไปก่อนใช่ใช่ทำขอบในก่อนเออทำรอบในไปก่อนแต่จะค่อยๆขยายวงออกไปเนี่ยต่อไปก็จะได้กินสลิดแล้วนะคะเนี่ยเขาเกิดโดยธรรมชาติแล้วก็จะนี่ฮะพระเอกอีกอย่างนึงพี่ขี้เหล็กที่คนมองข้ามใช่ก็ได้เอายอดมันไปกินเนี่ยดูต้นนี้ค่ะโตมากเนี่ยถ้ามีแรงตัดสางเผาถ่านยิ่งงามไปอีกแข่งกับยางนายางนาก็พุ่งยอดนู่นละโอ้ดูลำต้นฮะขี้เหล็ก3ปีไม่ขี้เหล็กเลยครับขวามือเป็นยางนาซ้ายมือเป็นขี้เหล็กนะครับเนี่ยระยะร่อง4เมตรก็จริงแต่ระยะต้นทีค่ะหญ้าหายและคุมหญ้าหายดีมากใช่ต้องไปย้อนดูคลิปพร้อมเดืองนะครับว่าปลูกทีมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ท่านพูดไว้หลายข้ออยู่ตอนนี้เหลือคืบเดียวค่ะนี่ดูไม้แดงครับตรงเป๊ะเลยอันนี้ก็พิสูจน์หลักคิดของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนาะพี่เนาะค่ะเราไม่ใช่ต้นคิดคือมันอยู่ที่เรามีกล้ามากแค่ไหนถ้ามีกล้าก็ใส่ไปเลยค่ะครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านพาทำมาแล้วกันอันนี้น้ำยังไหลสงสัยไหลมาจากตรงนู้นไปจะได้เปลี่ยนทางน้ำเนี่ยค่ะน้ำเขาจะไหลมาอย่างเงี้ยครับไหลมาจากข้างบนโอ้ฉ่ำงี้เลยเนาะค่ะต้นขี้เหล็กต้นนี้พี่น่าเก็บไว้เป็นไม้กระดานเลยพี่มันตรงดีเนาะมันตรงดีค่ะคือเราไม้กระดานขี้เหล็กไม้แผ่นขี้เหล็กไม่ขี้เหล่นะฮะค่ะลองไปผ่าแผ่นกันดูได้เลยแล้วต้นลำต้นตรงอย่างงี้นะครับเก็บเป็นไม้แปรรูปเลยแต่งสางเฉพาะกิ่งถ้าจะเอาเผาถ่านเนี่ยค่ะปล่อยน้ำอย่างนี้เลยค่ะน้ำเนี่ยไหลมาจากข้างบนค่ะครับมันเป็นที่ลาดเอียงตอนนี้เรื่องหญ้าพี่ไม่ตัดแล้วไม่ค่ะไม่ตัดแล้วปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้ไปค่ะโอเคน้ำก็แล้วแต่เราอยากปล่อยไหมครับเงินเต็มเลยแต่ช่วงนี้หน้าฝนเนาะโอเคอยู่นี่หน่อไม้นี่ครับหน่อไผ่สังมนหนึ่งไปนี่ครับลงมือทำคือคำตอบเราได้แปลงพี่ปิยมนต์นี่แหละเป็นห้องทดลองแนวคิดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ให้ดูสิดูว่าเนี่ยไผ่ที่มาปลูกกันวันนั้นค่ะเนี่ยไม่ได้มาเป็นอาทิตย์ค่ะน้ำยังป่วยมันก็เลยมีน้ำอันนี้น่าจะล้นมาจากบ่อครับเดี๋ยวจะไปปิดอันนี้พิสูจน์ได้ว่างานเบาไปหน้านะครับต้นไม้หนาแน่นขึ้นหญ้าไม่ต้องทำพยุงรอกนี้จะเยอะค่ะครับโอ้ดูพยุงเดี๋ยววงการไม้ล้อมมือสั่นแล้วงานนี้เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งแล้วเนี่ยก็นี่เนี่ยค่ะว่าผักหวานที่นี่กับน้ำต่างกันเยอะไหมดูอาครับเนี่ยติดเหมือนกันอันนี้มันมากับต้นแดงเพิ่งเอามาปลูกตอนหลังที่เราเดินมาอยู่ใกล้บ่อพลาสติกแล้วฮะเนี่ยค่ะหม้อพลาสติกไปดูบ่อพลาสติกหน่อยค่ะเขาน้ำบาดาลมาเติมบ่อพลาสติกที่บางปูพลาสติกเพราะว่าน้ำไม่อยู่ค่ะขุดบ่อนี้ก็เอาแค่รถไถดันไปดันมาเนาะใช่อันนี้แดดออกดูเขาล้นมันก็ไหลไปข้างล่างอ๋อครับมีต้นทุเรียนอยู่ต้นหนึ่งไม่ต้องวนรถเพราะว่าปล่อยน้ำล้นครับปล่อยน้ำล้นลงไปอันนี้ไม่ใช่เปิดเข้าบ่ออย่างเดียวนะคะเปิดไปที่อื่นด้วยไปลอกนุ้นด้วยเปิด3วาล์วผู้เสริงสางนี่น้ำท่าดีเนาะค่ะแต่เขาไปทำพืชเชิงเดียวกันหมดเลยพื้นที่ดมสมบูรณ์อยู่นะฮะเราไปดูกระท่อมหน่อยนะครับค่ะดูพยุงต้นนี้โอ้พยุงต้นนี้นะเดินลัดไปนี่ก็ได้ไหมพี่ค่ะพาเพื่อนๆมาอัปเดต3ปีใครที่มาช่วยปลูกป่าพี่ปีมน12สิงหาปี63พี่น้องดูตรงนี้ค่ะดูได้เลยดูพยุงคุมหญ้าไปในตัวแล้วมันงามมากครับนี่ร่องก็เลยแคบไปเลยอันนี้เป็นหญ้าเหมือนจะเป็นเถาวัลย์ก็เลยเอาพลาสติกมาคุมก็ถือว่ามันมีหลักการหลักคิดซ่อนอยู่ในนี้เยอะอันนี้ต้นอะไรนะคะมอกกานีนั่นแหละอยู่ดีลืมชื่อเนี่ยมอกกานีทรงแบบนี้คนล้อมชอบนะพี่เขาชอบให้เป็น3งาม4งามขึ้นไปพวกส่งมาล้อมไปดูเลยตามปั๊มน้ำมันอ่ะจะมีข้างบนเป็นพุ่มแล้วเรามีเยอะเป้าให้กับแก๊งทีมงานมาล้อมแล้วเดี๋ยวอันนี้ขนุนป่าทีมให้ล้อมต้องขนุนป่ามะนาวป่าก็ดกมะนาวป่าดูนี่ฮะต้นชาติพี่นี่เดี๋ยวต้นชาติโตช้าเลยไม่โตกว่านี้ก็มีต้นชาติต้นชาติเขาว่าโตช้าจะเป็นมหาดมหาดตัวเร็วนี่ครับต้นชาติล่องลึกอย่างนี้ครับ3ปีที่แล้วเนี่ยปลูกป่ากับพี่ปิยมนต์กัน
สนุกสนานมะนาวป่าก็ดุกนะคะใครจะเอาไปปลูกแบบนี้นี่มะนาวป่าซื้อมาจากวังน้ำเขียวเขามีงานครับนี่รอบข้างยังทำพวกข้าวโพดยังอยู่เลยเนาะค่ะนี่ขับรถมาไกลๆเริ่มเห็นชัดแล้วแปลงพี่อ่ะมีเขาเรียกว่าจุดร่วมสายตาแล้วค่ะมองไม่โล่งๆแล้วมองเจอป่าหัวจุกอยู่นี่เดี๋ยวเปลี่ยนวาวน้ำเนี่ยค่ะไอ้ไผ่ที่ปลูกพร้อมกับไม้ป่าแต่ว่าไม่ได้รดน้ำครับเหมือนพวกนั้นจะเปลี่ยนวาวน้ำเป็นช่วงๆไปก็เสียค่าท่อ2นิ้วหน่อยนึงถือว่าเป็นเมนกระจายทั่ว15ไร่ทีนี้ปล่อยไป2ทางแต่ตรงนี้คือที่ลาดเอียงนะครับเพื่อนๆต้องบอกเลยต้องที่ลาดเอียงเขาจะต้องรู้ความลาดเอียงของพื้นที่ระดับไหนไปไหนอย่างไรอันนี้ปลูก2ต้นเป็นไผ่สังหมนที่ปลูกพร้อมปลูกป่าค่ะพร้อมปลูกป่าก็ที่สั้นๆคือต้นตัวไปใช้งานแล้วค่ะตัดไปใช้งานนู่นหน่อเขาใหญ่ครับตัดไปใช้งานแล้วโอเคนะแล้วก็เอามาปลูกซะปลูกนี่ค่ะอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยครับในข้างๆก็ปลูกใหม่คือต้นทุนกลับไปที่ต้นทุนนิดนึงนะพี่ 250,000 ของพี่เปียมนเนี่ยมันเป็นการเอาต้นทุนลงมาชุดใหญ่แต่ว่าลงแล้วจบลงแล้วจบค่ะแล้วปีที่ผ่านมาลงครั้งเดียวลงครั้งเดียวทีนี้มันจะมีการเสริมแต่ว่ามันก็เป็นรายได้จากที่นี่เอารายได้ในตัวของเขาไปซื้อไผ่มาเสริมเอาไปค่าน้ำมันรถค่าดูแลรถซ่อมบ้านทำกระท่อมที่นาเพิ่มเติมหรือใช้จ่ายคือค่าครองชีพแล้วนะคะก็อยู่จากในเนี้ยอยู่จากในไร่แล้วก็นาไม่ได้ไปอาชีพอื่นค่ะเอามาจากที่นี่โดยตรงไม่ใช่ลง 250,000 แล้วจมไปแล้วก็จม3ปีจม4ปีจม5ปีจมไม่ค่ะไม่เอาแค่ในที่เราทำนี่แหละค่ะครับไม่ได้เอาเงินเก็บอะไรมาใส่เอาแค่ในของในตัวของเขาเลยเงินในตัวเขาเองครับแล้วก็คิดดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นไม้ล้อมออกไปพันต้นเอาต้นละ200คิดต่ำๆค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะพอคืนที่เหลือไหมอันนั้นคือกำไรค่ะนี่อาจจะเป็นกำไรแค่พันต้นนะพี่มี 6,000 เอาแค่พันต้นออกไปต้นละ200ค่ะมันก็คือกำไรประมาณ 200,000 เพราะว่าที่เราทำอยู่ทำกินมันก็คืนทุนแล้วนะค่ะเหลืออีก 5,000 ต้น พี่สลับวางเอาออกไปอีก2ปีข้างหน้าค่ะสมมุติว่านะค่ะเอาออกไป 1,000 ต้นค่ะคือต้นไม้ก็จะเกิดกระบวนการเค้าเรียกว่าขยายตัวค่ะแต่เราปลูกถี่เพื่อให้ได้สูงใช่มั้ยใช่ค่ะพอเราเอาออกห่างโดยเอาล้อมออกแล้วไม้ที่พูดกันว่าเอ้ยปลูกถี่ไม่โตหรอกคนไม่รู้ว่าความหมายที่ปลูกถี่เพื่อสิ่งใดวันนี้น่าจะชัดเจนคือตรงแล้วก็คุ้มหญ้าใช่แล้วทีนี้พอปีที่5ที่6ต้นที่คัดนางงามค่ะอย่างยางนางของพี่เนี่ยก็จะงามงามค่ะใหญ่อวบใหญ่แน่นอนค่ะวันข้างหน้าเราก็มีกระเจียวไงคะเขาลงกระเจียวแล้วเนี่ยมันจะเติมได้อีกค่ะมันไม่ใช่ว่าคุณจะปลูกเมตรต่อเมตรไป30ปีนะค่ะมันจะพูดถึงว่าจะใช้ไม้ล้อมกันนี่แล้วสมมุติเราไม่ล้อมเราก็เอาไปเผาถ่านได้ได้เหมือนกันเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะได้จำนวนต้นไม้เยอะไว้ก่อนอย่าไปซีเรียสว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเข้ามาดูข้างในเนี่ยค่ะไอ้ยางนาแต่ว่ารกต้นไม้ดีกว่ารกหญ้าค่ะเพราะต้นไม้มันมีค่ากว่าดูลำต้นเขาเนี่ยยางนาก็จะเป็นคัดนางงามแล้วค่ะแบบแนวคิดพ่อคำเดียงอธิบายไว้อะนะเนี่ยต้นพยอมต้นนี้อาจจะเป็นอีกนางงามอีกตัวหนึ่งโอ้แต่หญ้านี่แจ๋วมากเลยหญ้าอีดอกสีม่วงเนี่ยไม่ต้องจัดการไม่ต้องแล้วค่ะเขามันน้อยลงเองค่ะแม่เห็นงี้เนี่ยเห็นไหมคะชัดเจนต้นชาติต้นชาติใหญ่ยางนาเนี่ยอย่างสวยเลยครับแล้วพวกไม้ล้อมเนี่ยเขาไม่ชอบไม้ตรงๆนะหรอเขาชอบโคตรงอเอาทางนั้นดีเลยกระของเราจะได้เหลือไม้ล้อมเขาอยากเล่นลีลาไงเขาก็ชอบให้มันโค้งไปงอนิดงอหน่อยกล้วยต้นนั้นเครือนั้นแก่แล้วนะต้นชาตินี่ก็หลายต้นนะครับเนี่ยอ้าวอันนี้2งามนี่ยางนาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราก็ชอบตรงๆนี่ก็ไป2โอ้ก็ชัดเจนสุดๆแล้ว3ปีมาเนี่ยพี่สรุปมา3ปีครับสิ่งที่พี่อยากจะบอกอ่ะสรุปตกผลึกเลย3ปีทำมาเนี่ยตกผลึกอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ถ้าใครยังไม่ทำหรือคิดจะทำก็อยากให้เขารีบทำเนาะเพราะว่าถ้าอายุมากขึ้นมันจะเหนื่อยยังอาเคยบอกแล้วเวลามันล่วงไปแล้วได้อะไรเราก็แบ่งเวลามาตรงเนี้ย
ก็แบ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าทําทั้งนาทั้งบ้านแล้วก็เอาของไปแปรรูปเนาะก็แบ่งเวลามาที่นี่ก็ไม่กี่ชั่วโมงเราก็ได้อย่างนี้มาก็เลยอยากให้พี่น้องลองมาทําดูแต่ถ้าทําแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครแบบคือที่เขาบอกว่าโลกสวยเนาะคิดว่ามันจะได้ง่ายๆไม่ใช่นะคะมันต้องทุ่มจริงๆทุ่มแรงกายแรงใจตรงนี้แต่ไม่คาดหวังค่ะเดี๋ยวมันก็ได้มาเองค่ะแต่ว่าเราก็ลงแรงให้มันเต็มที่ตรงนี้ลงเต็มที่จริงๆนะคะขุดร่องน้ำเนี่ยแล้วก็ต้องลงทุนให้ครับว่าถูกจุดใช่ค่ะคือเหมือนคนกัดกระดุมเม็ดแรกอ่ะใช่ค่ะกัดยังไงให้ถูกค่ะดูคลิปเอาเปียกให้มากๆค่ะแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ปรึกษาผู้ที่เขารู้ที่เขาทำประสบความสำเร็จมาก่อนหน้าตรงนี้อย่างตัวเองก็ปรึกษาเอาเปียกเนาะแล้วก็ดูคลิปเยอะๆแล้วก็พี่น้องในเครือข่ายก็ช่วยแนะนำโดยเฉพาะธรรมะค่ะธรรมะอโศกคือตายแล้วปลูกใหม่อย่างเงี้ยค่ะตายเขาจะให้บอกว่าทำแล้ววางอย่างเงี้ยทำเออมันไม่เป็นไรแล้วถ้ามันตายแล้วเราก็ปลูกใหม่แต่ก็ตายน้อยเนาะของพี่เนี่ยก็รดน้ำพอรดน้ำดูแลเอาหญ้าอะไรแบบว่าเต็มที่ตอนแรกไอ้จอบมันไปสับเนาะนึกว่ามันจะตายมันขึ้นมาใหม่ค่ะแต่มันก็แตกใหญ่ได้แตกก็ไม่รู้เลยว่าต้นไหนตายไม่ตายเพราะมันเยอะแต่ก็คือดูแลเต็มที่ไม่ได้ปล่อยตามยถากรรมไม่ค่ะดูแลเต็มที่พอบ่ายออกมาแล้วก็ขับรถมาขับรถมามันก็มีความสุขกับเขาเนาะเห็นสีเขียวช่วงปีแรกนี่พี่มาทุกบ่ายเลยไหมทุกบ่ายนอกจากมีธุระก็คือทุกบ่ายต้องมาไล่นี้ใช่ค่ะแต่ปัจจุบันมาแค่อาทิตย์ละครั้งโอ้ยงานเบาไปหน้าใช่อาทิตย์ละครั้งก็ไม่ได้กลับมือเปล่านะคะมะเขือพวงที่มันเกิดเองน้อยนาเขาเกิดเองอย่างเงี้ยค่ะสับปะรดหรืออะไรของอยู่ของกินมันจะเกิดโดยธรรมชาติครับเราก็ได้ค่าน้ำมันลดตรงนั้นด้วยก็ถ้าพี่น้องมาทำแล้วก็จะได้คำตอบค่ะที่อาเปียบอกว่าลงมือทำคือคำตอบมันได้คำตอบจริงค่ะเนี่ยมองยีกสีเขียวเราก็มีความสุขทางใจแล้วค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ว่าเราได้ช่วยปลูกป่าอย่างน้อยลดโลกร้อนเนาะอากาศมันร้อนกับพี่น้องก็มาทำแล้วก็คืออยากให้พี่น้องมาช่วยกันทำอะค่ะเพราะว่าการที่เราทำเชิงเดี่ยวปุ๋ยก็แพงเนาะเราก็ลงทุนหลายรอบยิ่งอายุมากไปแล้วเรากลับมาปลูกมันบ่อยๆมันไม่ไหวหรอกค่ะอย่างน้อยๆถ้าเราแก่มามันก็จะได้มีเห็ดกินมีพืชมีมันมีเผือกเหมือนแปลงนี้ค่ะมีมันมีอะไรที่เอามาลงไว้แล้วก็ได้ของกินกลับไปทุกครั้งเราก็มีกินนะคะโอเคครับเดี๋ยวติดตามไปเมื่อวันนั้นที่เขามีการล้อมไม้ที่ไปดูสเต็ปของการไม่เป็นไรค่ะพัฒนาการใช่ค่ะที่อยากล้อมน่ะก็ไม่ได้ว่าอยากได้เงินนะคะมันก็พออยู่พอกินอยู่แต่ว่าอยากให้เป็นแบบอย่างหรือเป็นตัวอย่างกับคนอื่นอันนี้สิ่งที่ต้องการคือสิ่งนี้แหละใช่เพื่อจะได้ตอบโจทย์ว่าปลูกป่าท่านจะกินอะไรใช่อยากให้ก็จะชวนเพื่อนข้างๆเอ้ยปลูกเชิงเดี่ยวมาทำแบบพี่ปิยมนต์แล้วท่านจะกินอะไรวะค่ะถ้าดูคลิปพี่มาต่อเนื่องจะเห็นชัดใช่แล้วก็พี่น้องหลายคนโอ๊ยแกมากูจะแบ่งมันได้ไหมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าฉันจะแบ่งมันได้ไหมใช่แล้วการสืบทอดมรดกให้ลูกหลานเขาจะเอาไหมใช่ไล่มันกับสวนป่าค่ะใครเขาจะเอาเขาก็เอาสวนป่าสิค่ะมันขายได้เลยใช่ประมาณนั้นก็คือถ้ามีการไม้ล้อมปุ๊บจะได้เห็นตัวอย่างอันนี้เรื่องเงินนะเป็นส่วนรองแต่เรื่องตัวอย่างอยากให้เห็นชัดว่าอ๋อปลูกป่ามันมีวงจรนี้ได้ด้วยใช่เรามีอยู่มีกินไม่ใช่ว่าคนที่ไม่รู้นะคะยังไม่เข้าใจเขาว่าเอาแล้วเธอกินอะไรอ๋อก็เอากล้วยออกไปขายเอากล้วยออกไปกินก็พออยู่พอกินก็ไม่ได้ไปปกติเป็นช่างทำเสื้อเนาะก็ไม่ได้ทําเสื้อเราก็มีอยู่มีกินแล้วก็อยู่ได้ปกติโดยที่เราไม่มีหนี้พออยู่พอกินค่ะอันนี้พี่ก็หยุดกิจการตัดเย็บเสื้อผ้ามาทําเกษตรตรงๆเลยเนาะใช่ค่ะก็ยังอยู่ได้อยู่ได้ค่ะอยู่ได้สบายใจไม่ต้องเครียดอะไรค่ะเพราะว่าต้นไม้เขามีแต่ให้เราเนาะครับผมแต่การเดินให้ถูกสเต็ปนี่แหละใช่มันสําคัญกัดกระดุมไม่แรกให้แม่นให้ถูกอันนี้ผมว่าสําคัญคือจุดนี้ใช่ค่ะจุดแรกเริ่มต้นยังเริ่มต้นเนาะล้อมก่อนค่ะล้อมเราจะรู้ว่าที่เราอยู่ตรงไหนแล้วทำถุงออกมากี่เมตรทำตรงกลางกี่เมตรเนี่ยแหละค่ะต้องออกแบบก่อนทำแผนผังใช่ค่ะทำทางหมุนเวียนให้ได้ปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อเราจะเหลือที่ประมาณเท่าไหร่ตรงไหนเป็นกระท่อมตรงไหนเป็นสระน้ำเป็นบ่อบาดาลอย่างไรอะไรอย่างนี้ที่ยังที่ลาดเอียงเนาะเราก็ทำอยู่ตรงที่มันสูงสุดอะหลังเต่าทีนี้เราก็ปล่อยง่ายเราก็ทำงานง่ายถือว่าผิดพลาดน้อยค่ะผิดพลาดน้อยเนาะลงทุนไม่มากผิดพลาดน้อยใช่ค่ะได้ผลเร็วได้ผลเร็วสบายไปหน้าค่ะปิดสูตรหลักคืนทุนแล้วนั่นเนี่ยเพราะว่าโดยการที่รายได้เข้ามากับที่เราใช้ไปในชีวิตเอาค่าประกันรถค่าประกันชีวิตเราก็ยังมีจ่ายที่แบบสวนนี้เลยจากสวนนี้เราก็กล้วยจากอะไรพวกนี้นะใช่ค่ะเราก็ยังทำอยู่ตรงนั้นก็ถึงบอกเดี๋ยวถ้าพี่ดาวล้อมไม้ออกพี่ต้องดาวรถอีกคันสมมติเล่นๆก็คือมันสามารถเลี้ยงได้เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ใช่
เอาขอบคุณมากครับพี่ปีมนขอบคุณครับที่รักกี่ฝันที่นิยามลงมือทำคือคำตอบลงมือทำคือคำตอบคือคำตอบลงมือทำคือคำตอบของทุกหัวใจ